ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยครั่งค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยครั่งทราบไหมคะว่าชื่อไทยครั่งนี้มีที่มาค่ะซึ่งเชื่อมโยงกับผ้าทอที่ใช้ในวิถีชีวิตและพิธีกรรมต่างๆน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะอย่ารอช้าไปศึกษาเรียนรู้ชาติพันธุ์ไทยครั่งพร้อมกันเลยค่ะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟากฟ้ายังมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอหนีไปจากความวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรจำให้ฉันมาไปด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอันซีนอาเซียนครับผมและวันนี้ผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วสินทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์วสินทร์เล่าถึงการอพยพแล้วก็ประวัติความเป็นมาของชาวไทยครั่งหน่อยครับในบริเวณที่เรามาอยู่กันนี้คือห้องไทยครั่งซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นึงที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งคำว่าไทยครั่งเนี่ยมันมีที่มาอยู่ 3-4 ตำนาน1เราเชื่อว่ามาอพยพมาจากคูคลั่งในจังหวัดในประเทศลาวในเลยหลวงพ่อบางขึ้นไปนะครับ2บางครั้งเราก็บอกว่าไทยคลั่งเนี่ยทอผ้าโดยใช้คลั่งเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นสัตว์แล้วก็อยู่เกาะอยู่ตามต้นไม้แล้วเอาตัวสีแดงออกมาเอามาทำผสมเป็นสีเป็นออกมาเลยเสื้อผ้าจึงกลายเป็นสีแดงจึงเรียกคลั่งและบางครั้งเราก็เรียกว่าลาวเวียงเพราะมาจากอพยพมาจากกลุ่มเวียงจันทร์นะรวมๆแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับไทยคลั่งนี่คือดูจากที่ผ้าทอเลยว่าถ้าผ้าทอเป็นชาติพันธุ์เดียวในอีสานและในกลุ่มประเทศลาวลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดที่ทอผ้าออกมาสีแดงนะครับอาจารย์ครับแล้ววิถีชีวิตและจุดเด่นของวัฒนธรรมของชาวไทยคลั่งเป็นยังไงบ้างครับชาวไทยคลั่งเนี่ยอพยพมาอยู่ในเมืองไทยในหลายจังหวัดโดยจังหวัดที่มีการอพยพแล้วมาตั้งถิ่นฐานมากที่สุดคือจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือลักษณะตัวปักผ้าสิ้นเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะของการมัดหมี่และทอไปเชิงด้วยตีนจกซึ่งลักษณะจะมีความสวยงามเป็นตะลักษณะมันสลับกันระหว่างตัวสิ่งที่เรียกว่ามัดหมี่กับการจกนะฮะและการขีดซึ่งจะเป็นสิ่งที่สวยงามและโดดเด่นมากจะเป็นสีแดงซึ่งใครจะออกเดินทางไปกิจกรรมไปที่ต่างๆก็จะมีความสวยงามซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำให้ผ้าทอไทยคลั่งเนี่ยราคาแพงมากบางผืนอายุ 2-300 ปีราคาเป็นแสนบาทนะครับผมโอ้โหอาจารย์ครับราคาเป็นหลักแสนเลยเหรอครับครับใช่ครับมีตัวอย่างให้ดูไหมครับอาจารย์ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือผ้าไทยคลั่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะของมัดหมี่สลับขีดแล้วก็ตอนตีนจกนะครับเป็นลวดลายที่สวยงามมากจะสัดสีแดงผืนนี้ก็หลายร้อยปีนะครับซึ่งมีเป็นการรวบรวมของพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้รวบรวมผ้าลายคลั่งต่างๆไว้ในห้องแห่งนี้ครับผมแล้วถ้าผมอยากไปดูวิถีชีวิตของชาวไทยคลั่งนะครับอาจารย์สามารถไปดูได้ที่ไหนครับครับวิถีชีวิตชาวไทยคลั่งในเขตภาคเหนือตอนล่างคือที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมีกระบวนการทอผ้ามีศาสตร์ของการเนื้อนุ่งผ้าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ดำรงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้นอกจากนั้นท่านผู้ใหญ่บ้านก็เป็นวิทยากรที่มีความรู้และเล่าเรื่องราวของชาวไทยคลั่งได้เป็นอย่างดีครับผมงั้นผมต้องขอลาอาจารย์ไปดูชุมชนจริงๆกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับผมถึงแล้วครับคุณผู้ชมที่นี่ก็คือที่อาจารย์วสินทร์แนะนำผมมานั่นเองนะครับศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่งจังหวัดอุทัยธานีครับผมข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ
คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราแล้วนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะประธานศูนย์ผ้าโทลายโบราณบ้านป่าทั่งทองลีภูริผลค่ะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะมานานแล้วแล้วก็เราก็มาจัดตั้งกลุ่มนะคะคือเกิดที่นี่โตที่นี่ซึ่งเราอยู่กับวิถีชาวบ้านอยู่กับเราเวียงเราข้างมาตลอดคือหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะจะเรียกหมู่บ้านว่าหมู่บ้านผาทั่งเป็นเราเวียงเราข้างอุปยกมาจากเวียงจันทร์คุณแม่ทองลีครับแล้วจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเราเวียงเราข้างเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับผมค่ะก็พวกเราเนี่ยค่ะเป็นเราเวียงเราข้างต้องทอผ้าให้เป็นแล้วก็เตรียมไว้แต่งงานเหลือว่าที่นี่พอเลิกโรงเรียนมาพ่อแม่ก็ให้ทอผ้าเพราะว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะต้องทอผ้าให้เป็นแล้วก็เตรียมใบแต่งงานเป็นชุดเครื่องนอนก่อนวิวาอย่างที่เมื่อกี้คุณแม่ได้พูดก็คือเป็นภาษาของชาวเราเวียงเราข้างจริงๆเลยใช่ไหมครับเว้าลาวค่ะเป็นการเว้าลาวก็คือมีภาษาเป็นของตัวเองด้วยงั้นอยากจะให้คุณแม่แนะนำตัวกับคุณผู้ชมเป็นภาษาเราเวียงเราข้างหน่อยได้ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะหมู่เฮาสาวเราเวียงเราค้างยินดีต้อนรับค่ะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟ้าฟ้ายังมีมากมายข้างหลังเนี่ยครับเป็นวิธีการทำผ้าฝ้ายใช่ไหมครับทอผ้าอยากจะให้คุณแม่ช่วยแนะนำอธิบายทีละขั้นตอนหน่อยนะครับอันนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่เราปลูกฝ้ายกันเองตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยใช่ค่ะเป็นสีฝ้ายตุยเขาเอิ้นว่าฝ้ายตุยค่ะเป็นพันธุ์ของฝ้ายเป็นพันธุ์โบราณเลยค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ฝ้ายพันธุ์โบราณค่ะค่ะอันนี้เวลาเราอิ่วเอาเม็ดมันออกแล้วก็อิ่วฝ้ายคือการเอาฝ้ายออกจากเม็ดค่ะเราต้องมาคัดฝ้ายก่อนให้มันสะอาดนะคะไม่ให้มีใบไม้ไม่มีสิ่งสกปรกติดแล้วขั้นตอนต่อไปนี่คืออะไรครับผมอันนี้เขาเรียกว่าดีดฝ้ายเพื่อให้มันฟูพอฟูเสร็จแล้วเอาสิ่งสกปรกออกลงข้างล่างค่ะพอฟูเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาหล่อค่ะการหล่อคือการอะไรครับการหล่อเพื่อให้มันเป็นหลอดนะคะเป็นหลอดเพื่อจะเอาไปทำเส้นป้ายค่ะอันนี้นะคะก็จะให้เป็นม้วนแบบนี้ครับผมพอเสร็จแล้วก็เอาส่งไปให้คนปั่นนะคะอ๋อแล้วเขาก็จะปั่นออกมาเป็นเส้นป้ายเส้นได้หลังจากที่เราปั่นป้ายเสร็จแล้วครับไปทำอะไรต่อครับผมอ๋อเขาก็ทำเป็นหลอดๆนะคะเขาก็จะเอามาเปียเพื่อให้มันเป็นบ่วงค่ะเป็นบ่วงเพื่อจะเอาไปทอค่ะหลังจากที่เราเปียฝ้ายเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับคุณแม่ค่ะเราก็จะเอามาเพียนหลอดเพียนหลอดนะครับตอนนี้จับไว้ค่ะลูกชายจับไว้เพียนหลอดคืออะไรครับเพียนหลอดเพื่อจะเอาไปทอค่ะกระตุกอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็พอกระตุกเสร็จแล้วก็เอามาใส่ขั้นตอนต่อไปครับทำอะไรครับขั้นตอนนี้นะคะก็จะเอาพอเพียนหลอดเสร็จแล้วค่ะก็จะเอามาใส่ตรงนี้เขาเรียกกระสวยนะคะกระสวยเพื่อจะเอาไปทอผ้าเราก็จะได้กระสวยพร้อมกับได้เพื่อใช้ในการทอใช่ไหมครับ